นะครับแล้วก็เราได้เตรียมการเพื่อที่จะทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นมาเริ่มต้นที่นะครับภาพรวมของบริษัทก่อนนะครับบริษัทไพลอนจำกัดมหาชนนะครับก่อตั้งในปี2545นะครับดำเนินธุรกิจหลักเลยของเราแต่เริ่มต้นเนี่ยนะครับคือธุรกิจเสาเข็มเจาะนะครับธุรกิจเสาเข็มเจาะเป็นธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นกลับไปนั่นแหละครับนะครับก็เราทำงานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานโครงสร้างนะครับที่เป็นงานใต้ดินนะครับเป็นงาน foundation work นะครับที่รองรับโครงสร้างขนาดใหญ่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอาคารสูงนะครับทางด่วน infrastructure นะครับหรือโครงสร้างใดๆก็ตามที่จะต้องก่อสร้างบนผิวดินแล้วต้องการโครงสร้างที่มาช่วยรับน้ำหนักนะครับก็เสาเข็มเจาะนะครับที่เป็นเรื่องของ capital structure ก่อนนะครับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยในปี2548นะครับตอนนั้นด้วยทุนจดทะเบียน150ล้านนะครับระยะเวลาผ่านไปเราก็มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนมาเรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของทั้ง stock dividend นะครับเราทำ stock dividend มา2ครั้งนะครับจาก150ล้านมาเป็น200ล้านนะครับตอนนั้นให้ stock dividend 3ต่อ1นะครับแล้วก็จาก200ล้านนะครับมาเป็น250ล้านนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาให้ stock dividend 4ต่อ1นะครับและปัจจุบันนี้เราก็ยังมี warrant ที่รอแปลงสภาพอยู่อีกจำนวนหนึ่งประมาณสัก100กว่าล้าน warrant นะครับทำให้ปัจจุบันบริษัทเนี่ยมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด300ประมาณ375ล้านแต่ว่าชำระแล้วเนี่ยประมาณ256ล้านบาทนะครับเรามีบริษัทลูกนะครับที่ทำงานก่อสร้างนะครับบริษัทไพลอนเนี่ยถือหุ้นในบริษัทลูกเนี่ย 51% นะครับบริษัทลูกมีทุนจดทะเบียนทั้งหมด80ล้านบาทชำระแล้วในปัจจุบันครับนะครับคราวนี้มาดูในตัวธุรกิจบ้างนะครับทุกท่านอาจจะรู้จักเสาเข็มละนะครับเสาเข็มมีหลายประเภทนะครับเสาเข็มที่บริษัทให้บริการเนี่ยเป็นเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่นะครับซึ่งเสาเข็มเจาะต่างจากเสาเข็มทั่วไปก็คือเสาเข็มที่เราทำบ้านที่อาจจะเป็นบ้านพักอาศัยขนาดเล็กเนี่ยเราจะใช้เสาเข็มตอกเป็นส่วนใหญ่นะครับเสาเข็มตอกก็คือเป็นรูปตัว I เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับที่หล่อมาจากโรงงานขนส่งมาโดยรถบรรทุกแล้วก็เอามาตอกลงดินนะครับแต่เสาเข็มที่บริษัทให้บริการเนี่ยเป็นเสาเข็มเจาะนะครับคือเราผลิตที่หน้างานเลยนะครับเราเจาะดินนะครับลงไปให้เป็นรูนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงเหล็กเทคอนกรีตนะครับได้รูปร่างของเสาเข็มที่ต้องการอันนี้คือเสาเข็มเจาะที่บริษัทให้บริการนะครับคราวนี้เสาเข็มเจาะก็จะมีอยู่หลายขนาดนะครับมีขนาดแต่ขนาดเล็กๆนะครับเป็นเสาเข็มเขาเรียกว่าเสาเข็มเจาะแห้งนะครับที่ใช้สำหรับรองรับบ้านเรือนทั่วไปที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักอาคาร2ชั้น3ชั้นนะครับจนถึงเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่บริษัทไพลอนให้บริการเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่เป็นหลักนะครับเสาเข็มเจาะแห้งเนี่ยก็ทำบ้างเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะสับให้กับมีผู้รับเหมามาสับไปนะครับเสาเข็มเจาะที่บริษัทให้บริการเนี่ยมีขนาดตั้งแต่ประมาณสักเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับความลึกคงเริ่มต้นประมาณสักแถวสัก30เมตรนะครับไปจนถึงเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่บริษัททำได้สูงสุดในปัจจุบันคือเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย2เมตรนะครับความลึกที่เจาะได้สูงสุดเนี่ยประมาณ80เมตรนะครับแต่เสาเข็มเจาะทั่วไปที่เราเห็นในกรุงเทพเนี่ยนะครับสำหรับอาคารที่เป็นคอนโดมิเนียมอาคารสำนักงานนะครับความสูงสัก30ชั้น40ชั้นโดยทั่วไปเนี่ยเสาเข็มก็จะเป็นส่วนใหญ่เสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก80เซน1เมตรเมตร20เมตร50ลึกประมาณสัก50ถึง60เมตรโดยทั่วไปในกรุงเทพนะครับซึ่งเป็น majority แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำเยอะที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ก็เราก็มีธุรกิจที่เกี่ยวกับงานปรับปรุงคุณภาพดินนะครับงานปรับปรุงคุณภาพดินเนี่ยบริษัทให้บริการเนี่ยมันมีหลายวิธีเหมือนกันบริษัทเนี่ยให้บริการงานปรับปรุงคุณภาพดินโดยการใช้แรงดันสูงนะครับหรือเรียกว่าเจ็ตกราวติ้งนะครับมันคืออะไรการปรับปรุงคุณภาพดินชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับคือเรามันต้องไปปรับปรุงให้ดินเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นในอะไรบ้างในแง่ของกำลังรับน้ำหนักนะครับในแง่การซึมผ่านของน้ำนะครับในแง่มีหลายๆเรื่องเลยนะครับโดยการที่เราเอาซีเมนต์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าซีเมนต์เนี่ยเวลาผสมน้ำเสร็จแล้วทิ้งให้มันทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยมันจะแข็ง
นะครับเราก็เอาซีเมนต์ตัวเนี้ยนะครับผสมน้ำแล้วก็เอาไปกวนให้ไปกวนผสมกับดินเดิมนะครับทำให้ดินเดิมเนี่ยมีกำลังรับน้ำหนักมากขึ้นพอดินเดิมมันแข็งปั๊บมันก็ลักษณะมันก็คล้ายๆกับเสาเข็มครับแต่ว่ามันจะแข็งแรงน้อยกว่าคอนกรีตนะครับเพราะคอนกรีตเนี่ยมันคือซีเมนต์เอาไปผสมกับหินผสมกับทรายนะครับแต่ว่าไอเนี้ยมันเอาซีเมนต์เนี่ยมาผสมกับดินนะครับซึ่งมันมีกำลังรับน้ำหนักน้อยกว่าหินมันก็สามารถที่จะปรับปรุงให้ดินนั้นเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการนะครับแต่ว่ากำลังเนี่ยมันจะน้อยกว่าเสาเข็มทั่วไปนะครับงานพวกนี้ก็เหมาะกับงานเขื่อนนะครับงานถนนนะครับที่จะต้องทำเป็นปริมาณมากนะครับแล้วก็ต้องการกำลังน้ำหนักไม่มากไม่เยอะนักนะครับนะครับอันที่สามคืองานกำแพงกันดินนะครับหรือเราเรียกว่า diaphragm wall นะครับตัวนี้เราก็ง่ายๆก็คือว่าในเมื่อเวลาเราขุดลงไปในดินแล้วเราจะทำห้องใต้ดินนะครับมันก็ต้องมีโครงสร้างที่มาป้องกันการพังทลายของดินขั้นอยู่ระหว่างดินภายนอกนะครับที่มีดินเนี่ยเต็มจนถึงผิวดินแต่ภายในเนี่ยเรากำลังจะขุดทำห้องใต้ดินลงมามันก็ต้องมีโครงสร้างบางอย่างไปกั้นเอาไว้นะครับตัวนี้คือกำแพงกันดินนะครับที่เราเห็นทั่วไปในสถานีรถไฟฟ้าทั้งหลายนะครับหรือเวลาเราขับรถเข้าไปในตึกสูงนะครับมันจะมีที่จอดรถชั้นใต้ดินนะครับผนังที่เราเห็นโดยรอบนะครับพวกนี้ก็คือ diaphragm wall นะครับคือเป็นผนังที่ป้องกันการซึมผ่านของทั้งดินและน้ำด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อีกอันหนึ่งที่บริษัทให้บริการนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเราทำผ่านบริษัทลูกคือบริษัท Exelon นะครับก็คืองานก่อสร้างทั่วไปนะครับแต่ว่าบริษัทเราเนี่ยจะเน้นนิดนึงนะครับเราจะไม่ไปทำงานแข่งกับลูกค้าของเราเองซึ่งกลุ่มลูกค้าของเราหลักๆแล้วเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่ก่อสร้างงานอาคารสูงนะครับลูกค้าที่ทำงานอาคารสูงก็จะมาว่าจ้างให้เราเนี่ยทำงานเสาเข็มเจาะนะครับฉะนั้นผมก็จะไม่ไปทำงานก่อสร้างอาคารสูงซึ่งก็จะไปแข่งกับลูกค้าเรานะครับฉะนั้นทาร์เก็ตของเราทั่วไปเนี่ยเราก็จะทำงานก่อสร้างที่เป็นงานซีวิลงานโยธางานถนนนะครับงานอาคารที่เป็นอาคารประเภทอาคารโรงงานนะครับอาคารโรงงานงานเกี่ยวกับระบบชลประทานนะครับต้องคลังสินค้านะครับงานโรงงานงานคลังสินค้าเราก็ทำด้วยปัจจุบันนี้ทำค่อนข้างเยอะนะครับก็อันนี้เราจะทำผ่านบริษัทลูกนะครับอันนี้ยกตัวอย่างในรูปของจริงๆทีมงานยังไม่ได้อัปเดตนะครับตัวบนที่เห็นเป็นคลังสินค้า2อันเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่เก็บงานนิดหน่อยเพื่อจะส่งมอบคาดว่าคงส่งมอบภายในไม่กี่วันเนี่ยนะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราทำนะครับเราตอนนี้เรารับงานคลังสินค้าอีกหลายที่นะครับก็ธุรกิจก็เดินไปด้วยดีแล้วก็ลูกค้ามีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เราก็คาดหวังว่างานก่อสร้างที่ทำผ่านบริษัทลูกที่บริษัทไพลอนถือหุ้นอยู่ 51% เนี่ยคงจะสามารถที่จะเติบโตได้ในอนาคตนะครับแล้วก็จะให้รีเทิร์นกลับมาที่ดีกับบริษัทแม่นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานต่างๆที่เราได้ทำในอดีตนะครับก็รูปคงอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากคราวที่แล้วมากเท่าไหร่ผมก็สรุปเอาแต่โครงการใหญ่นะครับที่เราจะเห็นว่ามันเป็นแลนด์มาร์คของกรุงเทพนะครับแล้วก็ที่เป็นผลงานของบริษัทที่ได้ทำมาในหลายๆที่นะครับก็พี่ๆขับรถไปตามถนนหนทางก็อาจจะเห็นเครนไพลอนอยู่นะครับหลายๆตึกขับรถไปเนี่ยนะครับขับผ่านไป10ตึกก็อาจจะมีสัก 2-3 ตึกนะครับที่เป็นผลงานของเรานะครับผลงานเด่นๆของเราก็คืออย่างเช่นศูนย์ราชการนะครับทางด่วนเส้น S1 นะครับที่ขึ้นตรงแถวอ่านลงไปต่อเชื่อมกับบูรพาวิถีตรงบางนาที่ชั้นขึ้นที่ชั้นบนนะครับนะครับแล้วก็อาจจะมีศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะพูดไปแล้วนะครับกทม2ที่ทำการกทม2ปัจจุบันนี้ที่เราไปดูแล้วก็มีชั้นใต้ดินนะครับหลายชั้นอาคารจอดรถขนาดใหญ่นะครับอันนั้นก็เป็นผลงานของเรานะครับแอร์พอร์ตเรลลิงค์นะครับก็เป็นผลงานของเราประมาณสัก 40% นะครับในโครงการก็เป็นผลงานของเรางานที่ทำการแห่งใหม่อันนี้เป็นรวมถึงเป็นที่ของตลาดหลักทรัพย์นะครับแต่ว่าของ AA เนี่ยเขาได้เช่าที่ตรงนี้ไปแล้วก็ไปพัฒนาเป็นอาคารสูงเป็นศูนย์กะเขาพยายามพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินนะครับอันนี้อยู่ตรงรัชดาภิเษกนะครับตรงปอกุ้งเผาเก่านะครับก็มีอีกหลายที่นะครับตรงสยามสแควร์เราก็ทำไปให้กับของจุฬาตั้งหลายอาคารนะครับมีอาคารอมันตาลุมเราก็ทำนะครับสตาร์วิวอีควินอกนะครับรูปที่โชว์ให้ดูเนี่ยจะพยายามจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยหลากหลายค่อนข้างหลากหลายนะครับมีทั้งภาครัฐนะครับมีทั้งภาคเอกชน